ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่หนองทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมนะฮะก็อยู่กับผมนะฮะดราก้อนบอลใหม่ล่าสุดนั่นเองฮะผมก็จำชื่อไม่ได้นะมันชื่อว่า Extreme Merchant Arts นะก็เป็นดราก้อนบอลใหม่ล่าสุดเลยนะสำหรับใครที่อยากจะชอบแนวซัมมอนแนวดราก้อนบอลนะฮะเทิร์นเบสนะครับผมตอนนี้มีอยู่แค่3เซิร์ฟนะฮะอันนี้ใหม่ล่าสุดเลยจริงนะฮะเก่งมากแล้วคือมันมีภาษาไทยเรื่องของเรื่องผมก็งงเอ้ยมีภาษาไทยได้ไงวะปกติไม่มีนะลองดูนะเกมเพลย์ต่างๆนะผมอันนี้ผมยังไม่ได้ปรับภาพนะเจ๋งไหมคือมันเข้าสโตร์ไทยนะฮะพี่มันเขียนว่าทดลองใช้ก่อนเปิดจริงก็คือมันเปิดจริงแล้วนะฮะหลายๆเกมที่ทุกท่านดูช่องผมมาจะรู้ว่านารูโตะดราก้อนบอลแซดวันพีซอะไรอย่างเงี้ยที่มันหนีลิขสิทธิ์อ่ะโอเคมันเปิดจริงแล้วนะฮะอันนี้โหลดในสโตร์ไทยได้เลยนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โหลดไปให้ด้วยง่ายๆเลยผ่านแห่งโคตรแจ่มนะฮะนานๆทีจะมีดราก้อนบอลโผล่มาเนาะบางทีก็เป็นดราก้อนบอลแบบเวอร์ชั่นเก่าอะไรเงี้ยแนวตั้งเงี้ยแต่อันนี้ค่อนข้างที่แบบใหม่แล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะฮะนี่แจกบิจิต้าด้วยนะครับผมลุยลุยนี่ฮะอันนี้คืออย่าบอกเป็นกึ่งไอเดิลเหรอเนี่ยกดคูณ2แล้วอย่าบอกนะเป็นกึ่งไอเดิลนะฮะผมเนี่ยเขาบอกว่าถึงนักสู้แซดเคลียร์ด่านที่มันหลดเพื่อเก็บของรางวัลเนาะช่วงเวลาไม่มีเกมก็ไม่มีเนี่ยเวลามาก็มาแบบไอ้เหี้ยติดๆกันเลยแล้วแต่ละเกมดีๆทั้งนั้นด้วยนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่ายังไงผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะก็เห็นมาเกมใหม่เลยก็นำเสนอก่อนเลยนะเพราะว่าทำไมมันให้เราต่อยเหมือนไอเดิลเนาะอันนี้ก็แจกฟรีเลยเหรอ5ดาวได้ดราก้อนบอลนะร่างร่างซุปเปอร์ไซย่าเนาะมาดูดิว่ายังไงนะก็เอานี้มานะเพิ่มเลเวลแชปเหมือนจะเป็นกึ่งๆไอเดิลหรือเปล่าวะคอยดูนะฮะอัปเกรดก่อนโอ้ยลุยครับผมท้าทายด่านเอานี่ลงต่อสู้จะภาพสวยเนี่ยเหมือนกึ่งๆไอเดนนะผมว่าดูดิไอ้เหี้ยไม่ยิงทีเดียวตายอะอะไรวะคือมันไม่ได้ใช้สกิลอ่ะท่านเข้าใจไหมพอเกมมานาเต็มปุ๊บแม่งปล่อยขึ้นเต่าตายเลยแต่ภาพโอเคสวยเลยแหละดูดินี่ผมไม่ได้ใช้สกิลเลยนะดูดิคูณ2อ่ะดูดิมันต่อยเองนะครับผมโหทำมาอย่างดีแต่ไม่มีสกิลให้ใช้คือมันทำเพื่อคนที่ชอบความเร็วเนาะมันต่อยอัตโนมัติเลยเฮียต้องเสริมมีภาษาไทยด้วยนะฮะนี่สู้เดี๋ยวมาสู้นะนี่ฮะสู้เลยดูอะปล่อยเลยออกสปีดออกก่อนแสดงว่าเกมนี้ใครออกสปีดก่อนคือมีความหมายแน่นอนนี่ดูบัฟนะฮะ HP 16% ATK 10เท่าไหร่ 12% เป็นเหมือนกึ่งไอเดิลน่ะมาเล่นเองนะครับผมไม่ได้บังคับแต่อย่างใดก็ไม่ได้ใช้สกิลด้วยนะอยู่ที่เกมมานานแล้วก็มีเฉยโธ่เสียดายอ่ะมีภาษาไทยด้วยอ่ะอยากใช้สกิลบ้างอ่ะอยู่ๆปุ๊บก็ใช้ถ้าไม่ตายเองเลยนะฮะโดยที่เราไม่ได้บังคับเลยอ่ะใครดูนะไม่เชื่ออ่ะให้อัพฮีโร่นะฮะเฮโร่ CS คือถ้าไม่ตายเหรอ
หมายล่าสุดนะฮะสำหรับสาวกดราก้อนบอลไม่ควรพลาดนะฮะมีภาษาไทยนะเวอร์ชันนี้นะดูนะท้าทายปุ๊บดูนะปั๊บถ้าดูมันใส่เลยโป้งล่วงเกียวกาวนะฮะไอฉากโอเคมากฉากสวยนะฮะแต่ว่าตัวละครนี่ผมยังไม่ได้เดี๋ยวยังไม่ได้ปรับภาพนะอันนี้ถ้าไม่ตายนะฮะเจ๋งไหมไอเจ๋งครับมันเจ๋งครับภาพมันสวยครับแต่ว่าผมไม่ชอบตรงที่ว่าอะไรของมันวะเนี่ยคือมาถึงมันก็ใส่กันเองเลยอ่ะนะฮะเนี่ยดูดิเนี่ยดูนะท้าทายสู้นะมาถึงยิงก่อนเลยปังเรียบร้อยแล้วเราไม่สามารถเลือกตัวละครโจมตีได้เลยเห็นไหมเหมือนมันเป็นเกมสะสมอะดราก้อนบอลเนาะแล้วก็สะสมทีมอะไรเงี้ยชอบแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายเองอะท่านแต่มันดีตรงที่ว่ามีภาษาไทยอะนี่ค่อนข้างจะโอเคตรงนี้แหละไอผมก็ตื่นเต้นนะนึกว่าดราก้อนบอลแบบใช้สกิลแบบนั้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็จับฉลากแล้วนะจับเปิดกระชาโอ้ได้ตัวนี้หมายเลข17นะไม่แน่ใจว่าแม่งได้ทุกคนหรือเปล่านะโอเคก็ไม่ต้องเลือกมากเอาอย่าบอกบัฟเหรอเลือกของรางวัลเฮ้ยแต่เพื่อพื้นที่คำขออ๋ออย่าบอกว่าเปิดได้เยอะสามรอบเหรออ๋อผมเข้าใจแล้วมันเปิดให้เลือกนะฮะนี่วิอันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่รู้ตัวอะไรนะผมก็ไม่เคยดูดราก้อนบอลจนแบบจบเลยนะอันนี้ดีกว่าว่ะนี่น่าให้เลือกอันนี้เท่าไหร่ก็เหมือนกันแรงเอวผมเลือกอันนี้แล้วกันทุกคนก็เคลียร์ด่าน18ด่านโอ้ต้องเคลียร์ด่านก่อนครับถึงเลือกได้โถอาคาโปลิฟเลยให้อย่างเงี้ยนะฮะกูเราหัวจะปวดนะฮะมีตัวเลือกมีแลกรับโค้ดเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนะฮะพาสแนวภาษาและรับเปลี่ยนไม่มีเวียนกรรมอย่าบอกนะไม่มีนี่ไม่มีปรับกราฟิกอะก็มี3เซิร์ฟนะฮะใครจะเล่นเซิร์ฟไหนก็ตามสบายนะสำหรับผมก็นำเสนอให้เพื่อนๆในคลิปอะไรประมาณนี้เนาะก็โอเคอะนะครับผมแต่ว่าผมไม่ชอบตรงที่ว่ามันใช้สกิลเองเลยอันนี้อ๋อนี่ไงเปิดอันนี้ก็มีแจกฟรีนะเนี่ยดูดิก็ได้อยู่ก็ไม่เกลือนะก็มีแจกฟรีอยู่นะเวียนกรรมและปรับภาพเสียงเอฟเฟกต์กราฟิกไม่เห็นมีเลยวะน่าจะไม่มีปรับกราฟิกฮะไปลองดูเอานี่ออกนี่ออกนี่ออกเนี่ยเอานี่ออกมานี่ครับอีกตัวหนึ่งนี่อ้าวซ้ำเหรอประมาณนี้นะครับผมเชียร์ชนะแล้วง่ายๆเลยก็โอเคครับภาพกราฟิกทุกอย่างดีมากแต่ว่าเนี่ยผมไม่ชอบตรงที่ว่ามันใช้สกิลเองเล่นเองอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นไอเดียนแบบกดง่ายๆอะไรเงี้ยเนี่ยดูดิ
หมาะสำหรับแบบเฮ้ยเราอัพตัวละครอัพทีมนะแล้วก็มาประลองยุทธ์ง่ายๆอะไรเงี้ยมันน่าจะแบบเอ้ยใช้ท่าไม่ตายอันนี้สกิลนี้สกิลนี้อะไรเงี้ยเนาะเป็นเทิร์นเบสแบบใช้สกิลบ้างอะไรเงี้ยนะท่านเข้าใจป่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าอาจจะมีคนชอบแนวนี้ก็ได้เพราะมันมีภาษาไทยประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็เป็นอารีน่านะผมเนี่ยดีก็ใหม่เลยครับเวอร์ชันนี้ใหม่เลยใหม่เอ็มอองเลยก็น่าสนใจอยู่แต่ส่วนตัวผมไม่ชอบตรงที่ว่าดูดิดูนะกดปุ๊บพอสู้ปุ๊บคอยดูนะแมงล่อปึ้งปังปึ้งปังเลยเราไม่ได้เสียดายนานๆทีมินเกมดักบอลเซตมาก็เป็นอย่างนี้เนาะแต่ว่าใครชอบสะสมตัวละครก็มันก็ไม่ได้แย่นะมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็แถมเยอะนะผมว่ามันแจกเยอะเหมือนกันแจกไม่น้อยนะนี่ใครชอบก็ลองโหลดไปเล่นดูแล้วกันผมก็มีหน้าที่แนะนำประมาณนี้แล้วกันนะยังไงก็อย่าผิดหวังแล้วกันแต่บางคนก็ชอบนะแนวนี้อะไรเงี้ยก็ลองไปเล่นดูแล้วกันชอบไม่ชอบก็ดูคลิปผมแล้วก็ตัดสินใจโหลดแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ชอบผมด้วยนะฮะอย่าลืมร้านนะฮะด้วยนะครับผมเจอกันใหม่สวัสดีครับผม